สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทำงานอยู่ต่างแดนทุกๆประเทศเลยสวัสดีพี่น้องชาวลาวสวัสดีพี่น้องชาวกัมพูชานะครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับวันนี้วันที่11เมษายน2567ณที่ร้านแสนเจริญเทคเตอร์อำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูรถสวยๆหน่อยนะครับตอนนี้ก็คือเก็บงานเสร็จแล้วคันนึงนะครับก็เลยอยากจะมาเอามารีวิวโชว์ให้พี่น้องดูหน่อยนะครับจะเป็นคูเปอร์ต้า40แรงนะครับพี่น้องเป็นคูเปอร์ต้า40แรงเป็นรถจดทะเบียนปี61นะครับสภาพยางนี่ยางสวยทั้ง4เส้นเลยนะครับมาพร้อมอุปกรณ์ตาช้างนะครับทั้งใบดันทั้งผ่านพวนนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับแต่ว่าพี่น้องจะได้รอเลี่ยมอยู่ประมาณสัก60วันนะครับเพราะว่าผมปิดคูเปอร์ต้ามานะครับเป็นรถปี60อุปกรณ์ใบดันผ่านพวนนะครับยางสวย4เส้นนะครับราคาขายนะครับผมขายอยู่ที่ 318,000 บาทนะครับ 318,000 บาทนะครับรถเครื่องดีเกียร์ดีนะครับพร้อมใช้งานนะครับพี่น้องเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพามาดูฝั่งนี้บ้างนะครับพี่น้องท่านไหนที่หารถ40แรงอยู่ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้พี่น้องท่านไหนที่จะจัดไฟแนนซ์ต้องรอให้เรียกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบวิ่งให้พี่น้องดูนะครับเดี๋ยวจะลองเอาไปไถให้พี่น้องดูด้วยนะครับเครื่องดีนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับส่วน32แรง HP ยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับเดี๋ยวพี่น้องที่มองหารถแท็กเตอร์สวยๆแบบนี้นะครับเอาไปจอดที่บ้านนี่เหมือนรถใหม่นะครับมาที่ร้านแสนเจริญแท็กเตอร์นะครับเครื่องดีนะครับเครื่องยังนิ่มๆอยู่เลยนะครับพันบาทนะครับพี่น้องท่านไหนที่มองหารถเอาไว้ใช้งานนะครับที่ร้านแสนเจริญแท็กเตอร์อำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์เราส่งให้ฟรี200กิโลนะครับส่งให้ฟรี200กิโลเหมือนเดิมนะครับพี่น้องก็มาทดลองขับได้นะครับอุปกรณ์ตาช้างทั้งหน้าทั้งหลังนะครับรถปี60นะครับมาทดลองขับนะครับที่อำเภอหนองหงนะครับอยู่ที่รถจอดอยู่ที่อู่นะครับรถจอดที่อู่อยู่ที่บ้านหนองวงทองนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าไปดูอยู่ที่ร้านก็ได้นะครับอยู่ที่ร้านก็ในตัวอำเภอหนองหงนะครับระบบโฟร์วินนะครับระบบโฟร์วินระบบไฮดรอลิกนี่ทำงานปกตินะครับพี่น้องทำงานปกติเลยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเล่มทะเบียนนี่รอ30วันนะครับผมปิดคูเปอร์ต้าเรียบร้อยแล้วรอเขาส่งเล่มมาให้นะครับเรื่องเอกสารนี่ส่วนพี่น้องที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับต้องรอให้เล่มมาก่อนนะครับช่วงนี้ผมขายเงินสดก่อนเล่มมาถ้าเกิดพี่น้องอยากจัดไฟแนนซ์มันถึงจะจัดได้นะครับถ้าเกิดเล่มยังไม่มาเนี่ยมันจัดไม่ได้นะครับพี่น้องเ
รถพร้อมใช้งานนะครับพี่น้องเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยเอาไปไถนาได้เลยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับพี่น้องที่มีรถมือสองไม่ได้ใช้งานนะครับเอามาตีเทินก็ได้นะครับเอามาตีเทินได้นะครับมีรถรุ่นเล็กกว่านี้นะครับอยากได้รถรุ่นใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่าท่านไหนที่มีรถใหญ่กว่านี้อยากได้รถเล็กก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเราสามารถตีเปลี่ยนกันได้นะครับตีเทินกันได้นะครับยินดีรับทุกข้อเสนอนะครับพี่น้องก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นะครับส่วนพี่น้องท่านไหนที่จะซื้อผ่านธกส.ก็ซื้อได้นะครับพี่น้องให้พี่น้องเข้าไปคุยกับธกส.ได้เลยนะครับพอคุยกับธกส.เสร็จค่อยออกมาดูรถนะครับไปคุยกับธกส.ก่อนว่าธกส.เขาให้เท่าไหร่นะครับเขาให้เรากู้ได้เท่าไหร่นะครับเราค่อยมาดูรถนะครับสำหรับพี่น้องที่จะซื้อผ่านธกส.นะครับนะครับสภาพแบบนี้เครื่องแบบนี้นะครับพี่น้องก็มาทดลองขับได้นะครับมาทดลองขับได้นะครับที่ร้านเซ็ตเจริญที่เติมเพื่อนน้องของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับL4018ปี60คันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในนะครับด้านในหน่อยว่ามีรถรุ่นไหนบ้างนะครับที่กำลังเก็บงานอยู่นะครับส่วนด้านในนี่จะมี L50 นะครับ L50 นะครับพี่น้องท่านไหนที่มองหา L50นะครับที่ร้านแสนเจริญเตอร์นี่ขายไม่แพงนะครับคันนี้นี่จบกันอยู่ 358,000 บาทนะครับ 358,000 บาทนะครับกำลังปรับสภาพกำลังเก็บงานอยู่นะครับคันนี้นี่ไม่ได้ลงขายเลยลูกค้ามาเจอนะครับมาเจอก็เลยจองเลยก็เลยเก็บงานให้กับลูกค้านะครับก็เดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกหลังสงกรานต์นะครับพี่น้องที่มองหา L50ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นรถไถฟอร์ดรถไถฟอร์ดนี่ยังไม่ได้รีวิวนะครับว่าจะรีวิวไม่มีเวลารีวิวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูตอนนี้นี่กองไฮดรอลิกมาแล้วเดี๋ยวทางร้านจะเปลี่ยนกองไฮดรอลิกก่อนเปลี่ยนกองไฮดรอลิกแล้วก็จะเอาไปลองให้พี่น้องดูอีกทีนึงนะครับพี่น้องที่มองหานะครับรถไถฟอร์ดนะครับคันนี้นี่เครื่องดีเกียร์ดีนะครับพวงมาลัยนี่ผมเปลี่ยนพวงมาลัยให้ใหม่เลยยกชุดเลยนะครับตอนแรกกันมาพวงมาลัยมันว่างเยอะนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้นี่ราคา 218,000 บาทนะครับเป็นเสื้อลายนะครับท้าย 6,600 นะครับนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเกิดพี่น้องสนใจนะครับคันรถไถฟอร์ดนะครับยางสวยทั้ง4เส้นนะครับคันนี้ยางสวย4เส้นเลย 218,000 บาทนะครับ210,000มีอุปกรณ์ให้หน้าหลังนะครับผ่านบุกเบิกกับใบดันนะครับสำหรับรถไถฟอร์ดคันนี้นะครับพี่น้องเอามาตีเทิร์นก็ได้นะครับตีเปลี่ยนก็ได้นะครับ32แรงนะครับจัดให้ฟรีดาวเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับรถพร้อมใช้งานนะครับพี่น้องที่มองหาอยู่นะครับต้องการฟรีดาวก็เข้าไปคุยกับเฟนเนนได้เลยนะครับพี่น้องเข้าไปคุยกับฟินแลนด์ก่อนตกลงกับฟินแลนด์ได้แล้วค่อยโอนมามัดจำกับทางร้านถ้าเกิดพี่น้องไม่โอนมามัดจำนี่ฟินแลนด์เขาจะไม่ดำเนินการให้นะครับต้องเราต้องมัดจำรถด้วยนะครับแต่เวลาฟินแลนด์มันผ่านแล้วพี่น้องไม่ได้มัดจำรถผมขายไปก่อนนี่มันก็ไม่ได้นะครับพี่น้องคุยกับฟินแลนด์ตกลงกับฟินแลนด์เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องมัดจำกับทางร้านด้วยมันจะได้ลด 100% นะครับก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับสำหรับรถเทคเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น L40 L32
รถไถฟอร์ด L50 นะครับหรือคันอื่นๆที่จะตามเข้ามาที่ร้านแสนเจริญแท็กเตอร์นะครับพี่น้องมาแวะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับรถมีเข้ามาตลอดนะครับสำหรับวันนี้แสนเจริญแท็กเตอร์เขากราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ